ครับผมตามต่อครับเจอกันรอบบ่ายครับตัวนี้ก็จะเป็นที่เทใหม่ที่เทใหม่อยู่หลังบ้านครับเป็นบริเวณหลังบ้านครับหน้าบ้านก็จะไปตรงนั้นครับเดก้าเสียกุ้งมาแล้วโอ้โหเกือบจมก็เป็นสระลูกเล็กๆครับหลังบ้านครับเรียบร้อยไม่ถามว่าไม่ได้รถประมาณเท่าไหร่รถไถลุยครับตายตัวไปเจ็บมาอีกคันแล้วครับอันนี้น้องตุ้มตามโอ้โหฝุ่นท่วมมาเลยน้องตูมตามครับตรงนี้ก็เทไปคันละเที่ยวแล้วอีกคันละเที่ยวก็น่าจะเต็มครับใจเย็นใจเย็นๆลุงตามบอกรีบวิ่งจะได้รีบเสร็จว่างั้นครับพันธมิตรแปรพันธมิตรแปรความฮะมีพันธมิตรแปรความคนละเที่ยวน่าจะเต็มครับตรงนี้โอ้โหนี่ดัน2ทีหายหมดเลยกองดินอุวต้านี่แรงจริงๆเลยครับฮีโน่ลุงตู่มาแล้วเสียตูเสียตูหรือว่าลุงตูลุงตูในบรรดากลุ่มรถหกล้อเรียกกันครับ
ฮีโน่สีขาวมีหนุมานหอบถุงเงินด้วยอยู่ข้างประตูอ้าวดับแล้วฮีโน่ลงตู่นี่บังฝุ่นหน้าครับซื้อต่อมาจากเสียนุนะครับเสียนุขายบังฝุ่นหน้าให้นี่ไม่รู้ขายไปเท่าไหร่แผ่นนี้นะครับใครจำได้แผ่นนี้เลยเนี่ยหนุมานจะคืนถุงเงินแล้วตอนนี้ช่วงนี้เก็บตังค์ก่อนครับช่วงโควิดกำลังระบาดลุกตัวออกไปคูปต้าเข้ามาไปนู่นแล้วเสียโน้ตมาแล้วเสียโน้ต FC เยอะเหลือเกินช่วงนี้มาแล้วครับล็อกกี้สุดหล่อตัวแรงเลยคันนี้คันสุดท้ายวันนี้วิ่งกัน5คันมีลุงตู่มีเสียโน้ตมีน้องตุ้มตามมีเสียกุ้งแล้วก็มีผมโอ้โหผมท้ายดังสนั่นเลยไถ่ดันต่อตรงนี้ก็จะเต็มแล้วเดี๋ยวไปต่อข้างหน้าครับเดี๋ยวเราจะตามเสียโน้ตไปวิ่งดินต่อครับผมเริ่มจะฝุ่นแล้วครับเสียกุ้งมาพอดีเลยหลบกันอยู่ตรงนี้ตามออกมาแล้วครับลุงตู่กำลังใส่ดินอยู่ส่วนเสียโน้ตอยู่ด้านนู้นรอคิวครับผมนี่ก็เป็นวัฏจักรสำหรับช่วงบ่ายวันนี้อากาศดีครับผมไม่ค่อยจะร้อนสักเท่าไหร่ในรถก็แอร์เย็นไมโครก็แอร์เย็น6ล้อทุกคันแอร์เย็นทั้งนั้นนะครับขาดอยู่อย่างเดียวไม่มีสาวๆนั่งหน้ารถใกล้จะหมดแล้วดินขุดมาถึงนี่เองนะครับเดี๋ยวหมดดินแล้วก็ย้ายแล้วมีบ่อใหม่ส่วนบ่อใหม่อยู่ที่ไหนนั้นนะก็อย่าลืมติดตามนะครับติดตามกันไว้ด้วยนะครับ
บ่อใหม่จะเป็นยังไงจะหาจะมันจะโลมจะเป็นยังไงอันนี้ต้องมาลุ้นกันนะครับเพราะว่าในหน้าบอกว่าหมดหนี้ก็ย้ายไปบ่อใหม่ก็น่าจะเย็นพอดีครับผมเอาไปตามต่อคลิปหน้านะครับผมตีเล็กสายมันครับสวัสดีครับ